แอนชิลีสกัตคิมิสนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ค่ะที่ล่าสุดเธอก็ได้พกความมั่นใจแบบเต็มร้อยเลยนะคะบินลัดฟ้าไปชิงมงที่3มาให้กับคนไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021ที่ประเทศอิสราเอลค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์สนั่นสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะเมื่อแฟนนางงามร่วมใจกันไปส่งแอนชิลีสกอตคิมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ตัวแทนสาวไทยเพื่อไปประชันความงามบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2021ที่จัดขึ้นณประเทศอิสราเอลค่ะในวันที่13ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทั้งนี้นะคะยังมีรุ่นพี่อย่างอแมนดาชาเลนออฟดัมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ก็ได้ไปส่งที่สนามบินนะคะแล้วก็ได้ส่งต่อธงชาติไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอไปคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมงที่3มาให้กับประเทศไทยค่ะโดยแอนชิลีนะคะก็มาในลุคขึ้นเครื่องกับชุดสีฟ้าซึ่งก็เป็นชุดแรกนะคะที่เธอใส่เมื่อตอนประกวด Miss Universe Thailand ด้วยความคิดที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชุดซ้ำแต่ก็เต็มไปด้วยพลังที่สำคัญก็เป็นการช่วยรณรงค์การ slow down fast fashion ด้วยค่ะงานนี้นะคะแอนชิลีก็เปิดเผยเลยค่ะบอกว่ามั่นใจเต็มร้อยในการประกวดเพราะว่าได้กำลังใจดีๆจากแฟนนางงามทุกคนไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะแอนเห็นพลังของคนไทยทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนประเทศของเราแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกอย่างกำลังใจสปอร์ตขอบคุณมากค่ะถึงวันนี้แล้วเนาะพร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมที่จะคว้ามงสามแล้วก็มุ่งมั่นในโกลที่ไม่ใช่แค่แอนมีเนาะเป็นไทยแลนด์แล้วแล้วก็เชื่อในตัวเองมากแอนคิดว่าคนไทยทุกคนจะภูมิใจมากในสิ่งที่ทีมไทยแลนด์กำลังทำแอนแอนชิลีสกอตต์เคมิสไทยแลนด์ส่วนประเด็นดราม่าร้อนนะคะกับกระแสวิจารณ์เรื่องภาพโปสเตอร์ที่แอนชิลีเหยียบธงชาติทำให้ทางด้านนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลล่าสุดค่ะคุณปุ้ยปิยาพรผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand ก็ได้ออกมาโต้กลับถึงประเด็นนี้แล้วนะคะก็บอกว่าภาพนั้นเป็นภาพกราฟิกผ้าสีที่ทำขึ้นมาทีหลังแอนชิลีไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอยากให้มองถึงเจตนาแล้วก็ไม่อยากให้บิดเบือนไปในทางที่ไม่ดีไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะก็จะมีแจ้งความนู่นนี่นั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งแอนชิลีเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็ถ่ายอยู่ในฉากหลังสีขาวนะคะพื้นขาวส่วนแผนกกราฟิกดีไซน์เขาจะไปทำใส่ซีจีหรืออะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายหลังแต่ยังไงก็ตามนะคะนั่นไม่ใช่การเหยียบธงชาติค่ะนี่ค่ะคือธงชาติเจตนาของเราคืออะไรมองเห็นกันหรือไม่เราทำวันนี้เพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็เลยทำให้ไม่รู้สึกว่าเราต้องเครียดพวกเราทุกคนรักประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนให้เป็นเจตนาอะไรที่มันไม่ดีเลยนะคะเรามาสร้างสรรค์สังคมร่วมกันรวมส่งกำลังใจให้กับแอนชิลีสกอตต์เคมิสนะคะไปชิงมงที่3มาให้กับคนไทยกันนะคะ